สมเซยผู้ที่เข้ามาให้กำลังใจกับนักกีฬาลาวของพวกเฮา Half cleared by the Laotian midfielder or rather central defender เจาะบ่เข้าคือกันสําหรับไทยเนาะเจาะบ่เข้าก็เจาะได้ยากคือกันละให้ขึ้นมาแล้วตอนนี้บานอยู่ที่สังวรโดนจึงได้จับประหารเอาสุนทรัยสุนทรัยขึ้นมาต่อบานบิดาลักไปแล้วสุนทรัยตัดสินใจเปลี่ยนบานออกมาทางด้านขวาให้ครับอุดมสิทธิ์อุดมสิทธิ์เอาบานลงพื้นได้แล้วตั้งเป้าไหลเข้ามาสั้นๆตัดเข้าไปที่นาวตูโอ้โหลำเนารอท่าอยู่แล้วเนาะเป็นบิดาลักที่ยืนรอท่าอยู่ขอให้เป็นบิดาลักที่ตัดเข้ามาและส่งเข้าไปในโอ้สวยงามเลยถ้าลุดมือสุชินเย็นอารมณ์ผู้สาบตัวของไทยนี่เป็นประตูแน่นอนโอ้โหบิดาลักบอถึงลำเนารอท่าอยู่แล้วขอออกมาปิดทางดีๆสำหรับท่านสุชินแดนกลางนี่ยังไปบ่ได้กับน้ำไทยนี่ต้องขึ้นบานจากทางด้านปีกเส้นเดียวกันกับลาวเฮาmoves it forward again kind of เอาละตัดบานขึ้นไปได้อีกแล้วแล้วไซนครเวียงโอ้ยโดงบ่แม่นจังหวะนั้นให้กองกลางตัวบุกแล้วก็มีโอกาสยิงประตูครั้งหนึ่งครับไซนครเวียงยิงอยู่ในเขตประตูแต่ว่าบ่เข้าประตูการยิงของทางด้านไซนครเวียง they are being hassled ปิญญาลัตโดนกลับคืนมาทางด้านหลังอภิสิทธิ์ให้เข้าไปกลางยูเย็นนี่แหละสำคัญกูมูเลสลัดยูเย็นนี่สลัดยูเย็นทีมไทยสามารถจ่อได้ pronouncing these names but I must get used to it coming back in December for the บ้านอยู่ที่สุนทรัยต้องกลับขึ้นหลังไปได้บ่ไกลซอนไปบ่ได้ต้องส่งกลับขึ้นมาให้พวกสาบตูสุวรรณเพ็งFestival atmosphere for a festival weekend here in Vientiane. สลัดจูเย็นมาดักเอาบานได้เลย We get some really big competitions tomorrow. The full moon out and above us. I can see it right ahead. ก็ยังเคาะกันสั่นๆสลับนั้นทีมสลาวจังหวะนี้เปิดยาวทะลุขึ้นมา Fantastic for the hosts if they could score a goal in this first half. 27. บานจะที่อุดมสิทธิ์ครับวิดาลักษ์อะไรวิดาลักษ์วิดาลักษ์ทะลุขึ้นไปให้กำลังสิโตบ่เป็นบานโอ้ลำหน้าโอ้ยหลายคนก็บอกว่าโอ้เต็มเอาละให้โอกาสขึ้นมาสปีดทันหรือบ่ไซนครเวียงได้บานตั้งแต่ออกจากเขตหน้าประตูก็มีโอกาสหลายครั้งคือกันนาทีจะเป็นประตูแต่ต้องแน่นอนเนาะต้องแน่นอนส่วนท้ายนั้นทางว่าเบิ่งโดยรวมแล้วเกมนั้นมันคองได้ดีกว่าทีมชาติลาวเฮาแต่โอกาสยิงประตูนั้นมีน้อยเพราะว่าตอนนี้ลาวเฮานั้นแพ็คเอาไว้แน่นเลยคุมเกมเอาไว้ผ่านกลางบ่ได้ต้องอาศัยตัวปีกยังพยายามซ่องหาซ่องวางจะทะลุไปได้บ่ทีนี้บานอยู่ที่สรัตจูเย็นถึงการลงไปกรรมการให้เป็นบานใหม่สำหรับไทยนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยงามสำหรับภาพสนามกีฬาซีเกมแห่งใหม่ของลาวเฮาต้องพยายามคุมแบบนี้เอาไว้ให้ได้นะเพราะว่าเกมจังหวะกินนี่เฮามีหลายเนาะจังหวะกินของเฮามีหลายไทยลีกนั้นก็ต้องอย่าให้เหมือนกับพบกับทีมของเวียดนามก็แล้วกันสำหรับท่านทีมชาติลาวเฮาในสุดนี้เพราะว่าเสียแบบลูกบ่เป็นตาเสียอันดีสอนซับผสมเนาะตัดสินใจปันเลยโอ้โหบานมันลงอยู่แต่ว่านี่จะเฮ็ดให้กองเสียได้สมหวังหรือบ่ก็ต้องพยายามเน้นการคล้องบานให้ได้หลายดาวโคเซญาถึกดื่มล่วงลงไปกรรมการให้อันนี้เป็นบานออกนาราฮอดยนต์ยังต้องซอกหาจุดกันต่อไปแต่ว่ามื้อนี้หัดกลุ่มดีเนาะเล่นบ่มีสองบางหลังจากที่
นัดที่หนึ่งที่พบกับเวียดนามมีจุดบอดก็คือจากแดนกลางไปหาหลังนี่มันเสียง่ายเกินไปสัญญาเวียดสากออกมาจังหวะเดียวอดิศรโยนเข้าไปในกาจะทีมยาวให้กับลำเนาสิงโตเลยแต่ว่าบาทนั้นมันบ่แม่นไปไหนมื้อนี้อากาศก็ฮ้อนแดเนาะนักเตะนี่ก็จะต้องพยายามคุมพื้นที่และก็คุมพละกำลังตัวเองไปพร้อมๆกันไปได้บอสุรัตยูเย็นกับอุดมสิทธิ์กรรมการให้เป็นบานใหม่เอาละตอนนี้เป็นโอกาสของทั้งทีมไทยที่ได้บานใหม่อันเฟรดเบรโดนี่ก็สร้างให้ปิดให้ดีเพราะว่าลูกโดงมีอันตรายต่อกับทีมของพวกเขาเพราะฉะนั้นต้องพยายามปิดตั้งแต่ต้นบานไปเลยมาทีอนุสาอนุสาเตะโดงเข้ามาก็ไปบ่ได้เอาละได้โอกาสลองยิงเบิ้งสุวรรณเพลงปัดเอาไปได้เป็นการยิงไก่เชิดชูของทีมไทยก็เซฟได้ดีจังหวะนี้ของสุวรรณเพลงว่าอันจังหวะแล้วก็การออกมานั้นมันยึดแต่นี้เป็นทีมไทยที่ได้เตะใจครั้งหนึ่งยังเสมอกัน 0-0 สำหรับเกมในครึ่งเวลาที่หนึ่งก็บูทวิทต่างฝ่ายต่างก็มีโอกาสได้ประตูและจังหวะนี้เนาะเข้าทางของสุวรรณเพ็งก็ต้องใจเย็นๆเอาไว้สุวรรณเพ็งออกมาให้กับออกมาให้ไซนครเวียงไซนครเวียงชิมยาวขึ้นมาเลยยังบ่แม่นแต่ให้กับมันลำเนาสิงโตนี่ยังบ่ทันแน่นอนไปเลยจังหวะนี้สังบอลพยายามจะดีดสังบอลอีกครั้งหนึ่งออกไปแล้วดาวคุณสัญญาจังหวะนี้เข้าในเขตโทษโอ้โหบาดมันพันแข้งพันขาอยู่ไปบ่ได้มาตั้งรักกันมาอยู่ที่ดวงซิดดวงซิดเข้าไปที่สุนทรไลปิดลักมาแล้วลาโนซิโตเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วตอนนี้ของบาดได้ก่อนไปได้บ่ไปบ่รอดทีมไทยนั้นก็ยังลินได้อยู่แต่หักยังขึ้นบานไม่ได้สุนทรายให้เข้าไปบ่มีเป้าหมายกว่าไทยนั้นก็ลินระมัดระวังลินหอบครอบขึ้นกันกรรมการว่าอย่างไรเป็นครูฝึกของพลันทีมชาติไทยสักสักดาฟ้าอินตอนนี้บานยุทธีสักดาฟ้าอินออกไปทั้งขวาเข้ากลางบ่ได้เองเนาะไทยนี่ต้องพยายามเล่นขึ้นบานจากทางด้านปีกเป็นส่วนใหญ่พวกเขานั้นเข้ามาคุ้มกลางไว้หมดแล้วต่อกลางนี่ไปได้ยังและก็สวยกันไรอีกพยายามจะใส่สูตรแต่ก็ยังเข้าไปบ่ถึงสุวรรณเพ็งได้โอกาสก็โตกลับทันทีเอานี่แหละลำเนาสิงโตลุดไปแล้วลำเนาสิงโตลากเข้าไปเดียวเดียวทางด้านไหนเข้าไปจังหวะนี้เข้าเป็นประตูสวยงาม1ประตูต่อ0นาทีที่35มันเป็นการประสานงานเนาะต้องชมเชยลำเนาสิงโตและก็สังวรพิมมเสนนาทีขับใครนํายิงประตูขึ้นนําให้กับทีมลาวเฮาไปก่อน 1-0ในที่สุดก็เข้าแท็กติกของอันเฟรดเรโดเนาะโดยวางเป้าไปที่ลำเนาลูกนี้ก็ต้องสมเชยการให้บันที่มีความแน่นอนของลำเนาสิงโตว่าลำเนาเหลียวเบิ่งก่อนแล้วมีผู้ยิงของตนขึ้นไปล้อถ่าแล้วก็วางบันถึกตำแหน่งเหมาะเจาะอิหลีสำหรับลำเนาสมกับเป็นนักเตะอาซีบีสำหรับลำเนาสิงโตที่สามารถไปได้ก็ไปเบิ่งไปชมไปเชียร์ให้แก่ทีมสานลาวเฮาว่าจะได้เห็นบรรยากาศอันแท้จริงอีกแบบหนึ่งอยู่ที่สนามการแข่งขัน